สมมุติว่าผมมีกรอบอ้างอิงนะฮะ x y แล้วก็ z แล้วก็มีอนุภาคอันหนึ่งนะหรืออาจจะเป็นมดสักตัวหนึ่งที่เคลื่อนที่ไปอย่างนี้นะฮะเวกเตอร์สมมุติว่าที่เวลา t หนึ่งมดอยู่ตำแหน่งนะนี่คือ r หนึ่งที่เวลา t หนึ่งวัตถุอยู่ที่นี่แต่ที่เวลา t 2เนี่ยวัตถุย้ายมาอยู่ที่นี่ r 2นะนี่คือเวกเตอร์บอกตำแหน่งที่1และเวกเตอร์บอกตำแหน่งที่2นะครับปริมาณที่เราจะเห็นเนี่ยมันจะมีอยู่2ปริมาณที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ปริมาณแรกเนี่ยคือการขจับนะจับระยะทาง2ปริมาณการขจับระยะทางเอาระยะทางก่อนระยะทางเนี่ยคือความยาวนะฮะของเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปถ้าพิจารณาจากในรูปเนี่ยคือความยาวของเส้นสีม่วงที่มันโค้งๆเนี่ยทีหนึ่งทีสองตัวนี้เนี่ยมักจะใช้ความยาวมักจะใช้เป็น L นะสัญลักษณ์ที่ L นะแล้วเป็นปริมาณสเกลาร์นะคือไม่ได้เป็นเวกเตอร์นะตัวแปรที่2นั้นก็คือการขจัดการขจัดนั้นคือระยะทางสั้นที่สุดระหว่างจุด2จุดถ้าเป็นระยะทางสั้นที่สุดระหว่าง2จุดเนี่ยการขจัดจะเป็นเวกเตอร์นะโดยที่เวกเตอร์การขจัดเนี่ยจะชี้จากนี่คือเวกเตอร์การขจัดนะซึ่งโดยทั่วไปเรานิยมใช้สัญลักษณ์เป็นเวกเตอร์ S หรือถ้าเผื่อว่าคุณเขียนในทางคณิตศาสตร์ก็คือเป็นเวกเตอร์เดลต้า R ซึ่งเท่ากับ R 2ลบด้วย R 1นี่คือเวกเตอร์การขจัดเพราะฉะนั้นขอให้สังเกตว่าระยะทางเนี่ยความยาวของเส้นสีม่วงยาวกว่านะยาวกว่าการขจัดที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงนะครับตัวอย่างง่ายๆข้อหนึ่งคือว่าถ้าคนวิ่งรอบสนามหนึ่งรอบเนี่ยนะพอครบหนึ่งรอบปุ๊บเนี่ยการขจัดจะเป็นศูนย์เนื่องจากว่าจุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายอยู่จุดเดียวกันแต่ระยะทางเนี่ยคือระยะทางที่เดินไปหนึ่งรอบหรือวิ่งไปหนึ่งรอบก็คือประมาณ400เมตรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อแตกต่างระหว่างการขจัดกับระยะทางเพราะฉะนั้นการขจัดนั้นเป็นเวกเตอร์นะทีนี้เป็นยังไงพอมันเป็นเวกเตอร์นะในระบบพิกัดฉากนั้น r เนี่ยวัตถุใดๆ r 1เนี่ยมันสามารถเขียนในรูปของ x 1 i บวกด้วย y 1 j บวกด้วย z 1 kขณะที่ r 2ตำแหน่งที่2ก็เขียนได้เป็น x 2 i บวก y 2 j บวก z 2 k ดังนั้นเจ้าเดลต้า r ซึ่งมีค่าเท่ากับ r 2ลบด้วย r 1ก็สามารถเขียนได้ว่ารูปเป็น x 2ลบ x 1 i บวก x y 2ลบ y 1 jแล้วบวกด้วย y z 2ลบ z 1 k นะฮะเป็นเวกเตอร์การขจัดระหว่าง2จุดตัวนี้อาจจะใช้สัญลักษณ์เป็น s ก็ได้นะฮะการขจัดระหว่างเวกเตอร์2จุดนะเพราะฉะนั้นลองดูตัวอย่างสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะในการหาการขจัดนะผมจะพูดง่ายๆตัวอย่างเรื่องสั้นสมมุติว่าเรามีเวกเตอร์มีวัตถุเนี่ยที่เวลาเริ่มต้นอยู่ที่
จุดลบหนึ่งสองลบสามเมตรนะนี่คือ x นะนี่คือ y นี่คือ z นะเมื่อเวลาผ่านไปวัตถุนี้ไปอยู่ที่4ลบ5แล้วก็6เมตรคำถามคือการขจับเป็นเท่าไหร่ระยะทางเนี่ยบอกไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเนี่ยวัตถุเคลื่อนที่ไปยังไงระหว่างจุดที่หนึ่งถึงจุดที่สองแต่การขจับนี่บอกได้บอกได้ไงเวกเตอร์การขจับหรือเวกเตอร์เดลต้าอาร์เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ r สองลบได้ r หนึ่งนะซึ่ง r สองเนี่ยจากโจทย์เนี่ยมันคือ4 i ลบ5 j บวก6 k r หนึ่งเนี่ยมีค่าเท่ากับลบหนึ่งi บวก 2j ลบ 3k นะดังนั้นการขจัดเดลต้า r ก็เลยมีค่าเท่ากับ4ลบด้วยลบ1 i นะฮะ r 2ลบด้วย r 1บวกด้วยลบ5ลบด้วย 2j นะฮะลบ5เจอลบ2เจอ2นะบวกด้วย6ลบด้วยลบ3เคนะเพราะนั้นการขจัดนั้นก็จะมีค่าเป็นเวกเตอร์ที่มีค่าเท่ากับ4บวก1เป็น5บวกด้วย7ลบด้วย7 j ลบนะ5บวก2ด้วย7นะลบ5ลบ2ด้วยลบ7นะแล้วก็บวกด้วย6เจอกับลบกับลบเป็นบวกก็เป็น9โอเคและนี่คือเวกเตอร์การขจัดเดลต้า r หรือเจ้า s ที่พูดถึงนะฮะ